สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่นะโอเคนะกล้องพร้อมไมค์พร้อมข้าวสารเสพพร้อมนะน้ำมนต์พร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะครับเป็นมากกว่าการดูดวงชะตานะดูดวงชะตานี่ก็เป็นธรรมดาทั่วๆไปพื้นฐานนะครับทายในเรื่องของงานเงินความรักสั้นๆนะแบบว่าดูดวงแบบสบายๆนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคุณเข้ามาดูคลิปของอาจารย์เนี่ยคุณจะได้ยิ้มนะไม่ซีเรียสอะไรมากมายมันเหมือนกับว่าคุณเข้ามาแบบโอ้ยเครียดทุกนะมีแต่ความน่ากลัวเนี่ยไม่มีหรอกให้คุณเข้ามาในช่องของอาจารย์เนี่ยคุณจะได้คิดได้ฝึกสติปัญญานะจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะให้คุณจะได้คิดตามว่าเอ๊ะที่อาจารย์พูดไปเงี้ยมันใช่เหรอมันถูกเหรอใช่ไหมบางทีก็มีจะเล่นมุกแล้วเล่นมุกกันบ้างนะบางครั้งก็มุกแป๊กอะนะมันก็เล่นมาเยอะแล้ว โอเคนะดูดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564นะแรม11ค่ำเดือน12ปีฉลูในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นดิถีพิฆาตนะครับแต่ให้เลิกไม่ได้ด้วยถือว่าเป็นวันแรงนะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในดวงชะตานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมอย่างที่อาจารย์ได้เคยดูดวงชะตาบอกไปเนี่ยนะแม่นมากเลยตั้งแต่วันที่24เนี่ยถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมราคาลอตเตอรี่เนี่ยทำไมมันถึงสูงริ้วซะขนาดนั้นแสดงว่าคนต้องการสูงสิใช่ไหมตัวเลขดังๆเนี่ยนะตัวเลขที่อาจารย์ได้คำนวณไปเนี่ยนะคือแต่ละงวดเนี่ยนะต้นเดือนกลางเดือนใช่ไหมกลุ่มเขาเรียกอะไรเลขที่ชอบพูดนะมีคนบอกชอบบอกเลขอันเลขอันจะอันอะไรทักหนานะมีคนเขาบอกว่ามันอันทุกเลขอ่ะไม่ว่าเลขไหนอันหมดโอ้โหบางทีนะยังไม่ทันคำนวณออกมาเลยเนี่ยนะอันรอไว้ก่อนแล้วเป็นนั้นไปนะเดี๋ยวคุณรอติดตามรูปโฉมใหม่นะครับทางช่องของหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะ youtube.com นี่แหละนะจะมีแบบมีพิธีกรร่วมเข้ามานะครับนะเพื่อแบบจะได้แบบไม่ถึงมีคนเดียวนะครับคือรูปโฉมใหม่เนี่ยก็จะดีนะตื่นเต้นน่าติดตามนะแล้วมีความสุขนะคุณก็จะได้รับสาระที่ดีๆเข้ามานะครับจะมีพิธีกรร่วมเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสให้คุณกดติดตามนะกดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับนะเวลาอัพคลิปอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะส่งแจ้งเตือนไปอย่างคุณทันทีเลยนะครับนะประเดิมคลิปใหม่เนี่ยรูปแบบใหม่เนี่ยอาจารย์กะจะทำประมาณช่วงปี65นะครับก็คือเดือนมกราคมแต่คุณอาจจะได้เห็นก่อนนะครับก็ได้ก็อาจจะเป็นคลิปของดูดวงเลขนำโชคนะครับต่อจากเนี้ยนะประมาณช่วงก็กลางเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นดูปี65ของดาวเสาร์ที่ยังมีอยู่ในไม่ทำเลยงานเยอะมากช่วยทยอยทำนะบางทีไลน์ก็ยังไม่ได้เปิดดูนะคนนู้นคนนี้โทรมาอะไรก็เยอะแยะหมดเลยอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม11ค่ำนะครับ
ปีใหม่เนี่ยกะจะแบบอยากนอนอ่ะอยากนอนพักผ่อนสัก2 วันเนี่ยเต็มที่2-3 วันเนี้ยนะไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเออดูซีรีส์บ้างนะแหละแรม11 ค่ำนะครับความฝันเนี่ยเป็นความฝันที่เตือนให้ระมัดระวังตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจําไว้เลยถ้าคุณฝันอะไรในคืนนี้ก็แล้วแต่นะให้คุณระมัดระวังตัวไว้ดีที่สุดนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนะนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับถ้าใครยังไม่นุ่งผ้ายังแก้ผ้าทงๆอยู่ไปนุ่งผ้าซะประจำในวันจันทร์เนี่ยนะท่านรักมากสระหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดผมใหม่ในวันจันทร์มีลาภตัดเล็บวันจันทร์มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์ก็จะเจริญรุ่งงามดีนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะเห็นไหมโรคโควิดมาก่อ ระบาดก็ยังมีอยู่กายพันธุ์อีกต่างหากว่ากายเหลือเกินนะจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแหมทำไงดีใช่ไหมมันก็ยังอยู่ทั้งปี65เนี่ยโรคระบาดพวกนี้นะมันก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็อาจจะมีอย่างอื่นดีก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ได้ทำไปเนี่ยในต้นคลิปเนี่ยนะของปีใหม่เนี่ยทั้ง12ราศีเนี่ยนะซึ่งบอกถึงคือให้ธรรมะนะให้ธรรมะถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ศีลธรรมก่อนเลยแต่ถ้าใครเปิดคลิปมาตั้งแต่ช่วงไตเติ้ลเลยคุณก็จะเห็นนะข้อความนู่นนี่นั่นนะเป็นหลักธรรมะแล้วก็มีบทสวดมีพระคาถาต่างๆมีประโยชน์ทั้งนั้นนะแต่ถ้าใครมองข้ามมองผ่านแสดงคุณใจบอดคุณไม่มีดวงตาเห็นธรรมนะครับพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นพูดนั่นแหมปากปีจอซะเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันสมองคุณไม่มีไงแต่ถ้าคุณมีมันสมองเนี่ยคุณกดอ่านสักนิดนึงคุณจะมีดวงตาซึ่งเห็นธรรมนะคุณจะมีดวงตาที่เห็นธรรมบางอ้อแล้วคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยในสิ่งต่างๆเห็นไหมข่าวเนี่ยข้าพ่อข้าแม่โอ้โหมันยิ่งเกิดอะมันยิ่งเกิดถ้าไม่อบรมสั่งสอนไม่ให้ธรรมะมันก็จะเกิดอย่างนี้อีกเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะครับมันก็เป็นกฎแห่งกรรมไงนะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามดวงชะตาประจำในวันนี้เดี๋ยวจะมาเสี่ยงเซียมซีนะเซียมซีประจำวันก่อนวันนี้ได้เซียมซีใบที่81นะพูดถึงเซียมซีนะก่อนหน้ามาทำคลิปเนี่ยไปดูชางชีมาสนุกมากโอ้โหศิลปะการต่อสู้แอคชั่นเนี่ยฉากแอคชั่นเนี่ยเห็นไหมมาจากประเทศจีนทั้งนั้นน่ะในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยมาจากจีนสมัยก่อนฝรั่งไม่มีหรอกนะพอจีนเข้ามาถ่ายทอดวิชาเนี่ยฉากแอคชั่นในการต่อสู้มันเนี่ยนะคนที่นำมาถ่ายทอดก็คือหงจินเป่าหงจินเป่ากับเฉินหลงเนี่ยนะก็มาถ่ายทอดนู่นนี่นั่นนะคือไอ้เรื่องช้างชีเนี่ยที่มันเป็นอะไรนะคู่ไอ้ห่วงอ่ะที่มืออ่ะคือไอ้เรื่องเนี้ยมันน่าจะมาจากตัวละครของลีกิมห่วงอ่ะลิดมีดสั้นนะในเรื่องของลิมิสันเนี่ยมันก็สู้กับไอ้จอมยุทธห่วงอ่ะสู้ไปสู้มานาลีกิมห่วงเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีหล่อนะแต่ฟันอาจจะเกไปนิดนึงใช่ไหมแต่เกก็หล่อเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยุคสมัยก่อนเนี่ยสาวตึมเลยนะหน้าตาดีหล่อมากแต่ตอนนี้แก่ชุก็ตอนนี้แก่หมดนะหน้าดีชุหมดเลยนะหนังจีนสมัยก่อนที่จานชอบดูเนี่ยชอบดูไอ้นั่นเดทไอ้ด้วนเดวิดเจียงแสดงเดวิดเจียงอะนะสนุกมากกูชอบมากตอนนั้นนะแล้วถ้าเป็นหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นก็ซามูไรพ่อลูกอ่อนนะฟิงนะไอ้โตผมนะอ๋อนะได้ใส่CFC ไปที่81ช่วงชะตาของท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งสดใสนะครับเป็นช่วงเวลาที่มั่งมีสีสุขคุณทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จสมหวังนะสิ่งที่คุณคาดหวังหรือปรารถนาก็จะสำเร็จสมหวังดั่งใจ
ในเรื่องของความรักของคุณในช่วงนี้ก็จะเบิ่งบานเบ่งบานนะโลกทั้งใบก็เป็นสีชมพูนะครับมีแต่ความสุขอารมณ์หมายดีในเรื่องของการงานของคุณก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังลุล่วงราบลื่นลื่นปื้ดลื่นปื้ดดีการงานของคุณมีโอกาสได้งานทำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับในด้านของคะแนนสอบถือว่าดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมคะแนนสอบแล้วก็ดวงด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของคุณที่เป็นอยู่นี้อาการก็อาจจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะและอีกไม่นานเนี่ยคุณก็จะหายเป็นปกตินะถ้าคุณไม่ปกตินะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคระบบการย่อยอาหารระบบเพศสัมพันธ์แล้วก็ไข้หวัดนะคุณต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นไข้หวัดเป็นภูมิแพ้นะน้ำเห็ดลิ้นจือแดงสกัดปลาลิ้นจือลิงนะครับช่วยอุดหนุนอาจารย์ด้วยนะยังไม่มียังไม่มีกินต่อเนื่องนะแหมมีสิ่งที่ดีมาให้กับแฟนคลับของอาจารย์โดยตรงนะเนี่ยน้ำเห็ดลิ้นจือเนี่ยเป็นมาจากเขาเรียกเป็นโอสถสวรรค์ใช่นะคุณกินแล้วเนี่ยนะคุณจะได้มีสง่าราศีนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีขึ้นนะมีออร่าออกนะปลุกเสกด้วย โอเคอันนี้นะเดี๋ยวต่อมานะครับมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีนะ แหมในช่วงนี้ไม่กล้าแตะน้ำแข็งเลยอากาศก็เปลี่ยนซะเหลือเกินโอ้โหเมื่อวานดูดวงชะตาเนี่ยไอทั้งวันดูไอ้ไอ้โอ้ยไอ้จังไอ้จริงกินน้ำแข็งไงอันนี้ในวันจันทร์นะสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงนะเว้นสีแดงสีที่ดีประจำวันสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงดีสุดนะครับในวันเนี้ยสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยทั้ง12ราศีทวนเกิดเนี่ยสิ่งเก่าๆเนี่ยจะกลับมาหาคุณนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาภเงินทองนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับสีที่รองลงมาก็คือสีที่ฟ้าได้สีฟ้าได้ทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกเฉียงใต้ก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยให้ระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะตามดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ดีอยู่แล้วมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จนะครับในวันนี้คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ยกมือขึ้นนายยังไม่มีคนบ่นอีกพูดไม่ครบนะไม่ครบวันที่จริงครบนะคุณเนี่ยตั้งใจฟังหน่อยยังไม่ฮะครบทุกวันนะเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยแรกๆก็จะพูดดาวเสียก่อนเสียเสร็จปุ๊บมาต่อดีเสร็จปุ๊บไปอาทิตย์ก่อนไปอาทิตย์ก็ไล่มา1 2 3 4ก็กว่าไปนะคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยวันนี้คุณจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อนะครับคุณจะพูดได้ยาวพูดได้เยอะวันอังคารยกมือขึ้นสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ให้ดีในดวงตาคุณนะครับเกี่ยวข้องกับต้องผ่าตัดนะอุบัติเหตุกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยนะคุณทานน้ำเห็ดลิ้นจือแดงสกัดตาลิ้นจือลิงได้นะครับสามารถช่วยไปปรับเสริมนะให้สุขภาพร่างกายคุณเนี่ยดีขึ้นทุกวันนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณน่ะในดวงชะตาของคุณเนี่ยต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีมีความมั่นคงเงินเข้าเฮ้ยเงินเข้าเว้ยเงินเข้าที่ไหนเนี่ย อ๋อราศีกุมขอแสดงความดีใจด้วยนะวันนี้เงินต้องเข้านะนะคุณไปทำอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคือเงินมันไม่ได้อยู่ดีๆลอยมาหรือจะเป็นโชคลาภลอยถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรนะกินนอนๆวันๆนะแต่ถ้าคุณทำงานอย่างเต็มที่นะสองมือสองเท้าลุยให้เต็มที่ไปเลยยังไงเนี่ยเงินทองคุณเนี่ยมีเข้ามาแน่ไม่ต้องห่วงนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับดวงชะตาประจำในเนี้ยคุณก็ดูตามหน้าจอของดวงดาวนะครับดาวใดหรือดีดงนะหนุ่มเอ้ยสาวเอ้ยดาวนะเพราะฉะนั้นดาวพระจันทร์ติดพิษนาค
พระอาจารย์ติดพิษนาคเนี่ยช่วงตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับแล้วติดไปถึงกี่โมงล่ะนูนนะติดไปจนถึง10:50 นะครับเอ๊ะเดี๋ยวแกยังวะเดี๋ยวถ้าไม่ลืมนะ ลืมนะเออ10โมงนะ10โมง50นาทีไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาโอเคอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษราศีเมษงานวันนี้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการเงินก็ดีด้วยนะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคุณคาดหวังอะไรแล้วมักผิดหวังเสมอนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภ ราศีพฤษภในเรื่องของงานวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับงานต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับการเงินของคุณในวันนี้ทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสำเร็จแต่คุณก็จะมีรายจ่ายรออยู่นะในด้านของความรักของคุณเนี่ยดาวคู่ครองก็ยังอยู่ในภพไม่ค่อยดีอยู่วันนี้คุณมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนในเรื่องของการงานวันนี้ดีมั่นคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการตำแหน่งการงานคุณเนี่ยแน่นปึกปักเลยในดวงชะตาคุณแน่นมากนะเออแน่นเกินไปนะในเรื่องของการเงินการทองคุณเนี่ยก็ยังมีรายจ่ายนะครับไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนะค่าใช้จ่ายภายในบ้านส่วนในเรื่องของความรักของคุณก็ดีอย่างต่อเนื่องนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยดูทางคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวอังคารในวันนี้เนี่ยนะครับคุณไหนต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับมันขึ้นอยู่กับระยะทางนะในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระอาทิตย์อยู่ภพปุตตะนะคุณก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารนะครับแต่ในวันนี้จ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่จะมีปัญหากับบุตรบริวารด้วยต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับในด้านของความรักของคุณเนี่ยถือว่าคนรักเก่าเนี่ยจะนำสิ่งที่ดีมาให้คุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์ดาวประจำตัววันนี้คุณไม่ค่อยดีนะครับให้ลองอุบัติเหตุการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะญาติพี่น้องบางส่วนก็อาจจะไม่ค่อยดีกับคุณสักเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยดาวพุธก็ไปอยู่ในภพพันธุนะถือว่าคุณก็มีรายจ่ายนะครับโน่นนี่นั่นในดวงชะตาคุณจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องอ่านก่อนเซ็นนิดนึงถึงจะดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันวันนี้มีโชคลาภเข้ามาขอแสดงความดีใจด้วยนะครับในเรื่องของการเงินได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในดวงชะตาคุณนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลดวงคุณกรรมมาเป็นวินาศเพราะงั้นการงานคุณไม่ต้องไปคิดมากเดี๋ยวงานมันมาเองนะครับส้มอาจจะมาหล่นที่คุณอย่างง่ายๆไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรมากมายการเงินนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะในด้านของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองก็อาจจะเจ็บปวดไม่สบายต้องดูแลสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะการเงินวันนี้คุณก็ถือว่ามีรายจ่ายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงคุณในเรื่องของการงานวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระวังให้มากนะครับระวังความใจร้อนหรือหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเองเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นได้ในด้านของการเงินดาวพฤหัสบดีก็ไปอยู่ในภพพันธุมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนะครับแต่การเงินในวันนี้คุณมั่นคงดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าจ่ายคุณก็มีเงินให้จ่ายอยู่แล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนู ราศีธนูดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของเอกสารรวมถึงในเรื่องของคดีความนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยส่วนในด้านของการงานต้องไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดการเงินจะมีเงินเก่าๆเข้ามาหาคุณนะได้เยอะด้วยในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาอยู่แล้วนะครับการเงินอาจจะต้องขยันขันแข็งในการหาเงินนิดนึงถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับในเรื่องของโชคลาภต่างๆก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณตกลงไว้นะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมกุมได้เงินอยู่แล้วนะกุมได้เงินอยู่แล้วแต่ให้ระวังอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานด้วยนะครับได้เงินแล้วพอไม่ต้องอะไรมากต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยดวงตาคุณเนี่ยโอ้ยจ่ายแหลกเลยเว้ย เพราะต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายนิดนึงนะครับในดวงตาคุณนะส่วนนี้เรื่องของการงานก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนโชคลาภมีเข้ามาอยู่แล้วถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ให้ซื้อตัวเลขเก่า
จะนำโชคลาภมาให้คุณนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณอันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ แล้วก็ให้คุณทายนะ3ใบใบที่1นะครับ ชุบใบที่2ชุบใบที่3โอเคให้เวลา10วิเริ่มเช็คของซาสีของชิบป่วยก็จับคนเลือกไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้าเต้าไม้เท้านะครับในดวงชะตาของคุณนะคือคุณอาจจะมีความหวาดระแวงในสิ่งต่างๆในช่วงนี้มักจะหงุดหงิดไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับการงานคุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเงินก็ติดขัดฝืดเคืองนะครับความรักก็มีเรื่องหึงหวงอะนะต่อมาก็เลือกไพ่ใบที่2ให้คุณได้ปั๊บ4ไม้เท้าดีมากนะในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของการทำงานเนี่ยรับการสนับสนุนส่งเสริมดีนะครับทำงานเข้าขากันดีส่วนในเรื่องของการเงินก็เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับความรักของคุณก็จะหวานชื่นมีโอกาสได้แต่งงานดีมากเลยต่อมาก็เลือกไพ่ใบที่3ให้คุณได้ปั๊บอัศวินถือดาบนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งนะครับจะมีผู้อุปถัมภ์ในเรื่องของการงานดีมีความเจริญก้าวหน้าในด้านของการเงินก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับความรักของคุณเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะว่าความรักความสบายคุณเนี่ยจะไปต่อหรือจะหยุดเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องความรักของคุณโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ